นอข่าวโดยสำนักข่าว INN20นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจงโรจากสำนักข่าว INN ค่ะตำรวจปิดล้อม5จุดทลายเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงข้ามชาติชาวมาเลเซียไทยรวม15คนพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสั่งการเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการประจำศูนย์สปอสตำรวจปิดล้อมตรวจคนเป้าหมายจำนวน5จุดจับกลุ่มผู้ต้องหารวม15คนเป็นหญิงไทย5คนและชายชาวมาเลเซีย10คนตรวจยึดของกลางอาทิโทรศัพท์มือถือจำนวน51เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวน7เครื่องบัญชีธนาคารบัตร ATM บัตรเครดิตตรวจยึดรถยนต์ตรวจยึดรถจักรยานยนต์และเงินสกุลไทยและมาเลเซียทั้งนี้จากการจับกลุ่มดังกล่าวสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่สืบสวนทราบว่ามีกลุ่มบุคคลชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อตั้งศูนย์เป็นศูนย์คอลเซ็นเตอร์ใช้ในการหลอกลวงประชาชนชาวจีนไต้หวันและมาเลเซียโดยจะเข้ามาทางด่านชายแดนไทยมาเลเซียทางด่านนอกตำบลสำนักขามอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาโดยมีชาวมาเลเซียชื่อนายอาคุณเป็นหัวหน้าขบวนการจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ตำรวจประเทศมาเลเซียตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาตำรวจท่องเที่ยวสถานีตำรวจภูธรสะเดาและเจ้าหน้าที่ทหารร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามจับกลุ่มสาวตุ๋นวงแชร์หลอกนักศึกษากว่า30คนสูญเงินกว่า7ล้านบาทเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามภายใต้การอำนวยการพันตำรวจเอกจิรภพภูริเดชรักษาราชการแทนผู้บังคับการปราบปรามนำกำลังเข้าร่วมกันจับกลุ่มนางสาวปวีนุชหรือพรศิริศรีเรืองโฮหรือแสงเล็กอายุ23ปีชาวอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดระยองความผิดฐานฉ้อโกงโดยสามารถจับกลุ่มได้ที่บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ตำบลบางกรวยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีสืบเนื่องจากกรณีเมื่อประมาณเดือนกันยายนขออภัยค่ะสืบเนื่องเมื่อประมาณกรณีเดือนเมษายน2560มีกลุ่มนักศึกษาประมาณ30กว่าคนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองได้มีการรวมตัวกันเข้าร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามและอีกส่วนหนึ่งเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แสนสุขจังหวัดชลบุรีให้ดำเนินคดีกับนางสาวปวีนุชโดยกลุ่มผู้เสียหายดังกล่าวได้ร้องนางสาวปวีนุชชักชวนให้เข้าร่วมเล่นวงแชร์จนต้องสูญเงินกว่า7ล้านบาทภายหลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนกองปราบปรามได้ทราบเรื่องดังกล่าวจึงสืบสวนจนกระทั่งทราบว่าขณะเกิดเหตุผู้ต้องหามีชื่อว่านางสาวปวีนุชศรีเรืองโฮและภายหลังก่อเหตุก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นนางสาวพรศิริแสงเล็กเพื่อใช้หลบหนีคดีกองปราบปรามจับกุมผู้ต้องหาคดีกระทำอนาจารเด็กหญิงวัย13ปีหลังหนีกบดานจังหวัดชลบุรีพันตำรวจเอกจิรภพภูริเดชรักษารัชการแทนผู้บังคับการกองปราบปรามสั่งการให้ตำรวจกองบังคับการ1กองปราบปรามจับกุมนายปรีชาคำศูนย์อายุ26ปีผู้ต้องหาในคดีกระทำอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกิน15ปีพาบุคคลอายุไม่เกิน15ปีไปทำการอนาจารพากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยปราศจากเหตุสมควรจากกรณีเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเด็กหญิงเอนามสมมุติได้โพสต์เรื่องราวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าตนถูกนายปรีชาล่อลวงไปกระทำอนาจารบริเวณสวนมะม่วงกลางทุ่งนาตำบลหนองไผ่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ต่อมาพ่อแม่ของเด็กหญิงคนดังกล่าวทราบเรื่องจึงเข้าแจ้งความกับตำรวจล่าสุดตำรวจกองปราบปรามสามารถจับกุมนายปรีชาได้หลังจากการทำการหลบหนีมาทำงานอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเบื้องต้นนายปรีชารับสารภาพก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.ชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายจบการเสนอข่าว20นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN